ในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานะครับเมืองดีทรอยต์ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งยานยนต์หรือดีทรอยต์มอเตอร์ซิตี้เนื่องจากความรุ่งเรืองจนถึงขีดความสามารถในการผลิตและการสร้างสรรค์ผลงานเรื่องยานยนต์ซึ่งมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่พูดปุ๊บก็ต้องรู้แน่นอนครับนั่นก็คือ Ford กับ Chevrolet ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของเมืองดีทรอยต์แม้กระทั่งหลายๆประเทศแถวเอเชียบ้านเราก็ยังมีแนวคิดที่จะสร้างเมืองดีทรอยต์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นสินค้าส่งออกตัวอย่างเช่นอินเดียประเทศไทยและอินโดนีเซียซึ่งเมืองดีทรอยต์ก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมิชิแกนนะครับและยังเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับแม่น้ำขนาดใหญ่โดยในปี1907นะครับเมืองดีทรอยต์มีสถิติการขนส่งทางเรือไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยมีจำนวนมากกว่า 67,293,000 ตันเมื่อเทียบเท่ากับลอนดอนนะครับมากกว่า 18.7 ล้านตันนิวยอร์ก 20.4 ล้านตันดังนั้นท่าเรือดีทรอยต์จึงถูกขนานนามว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแต่กว่าที่เมืองดีทรอยต์จะกลายมาเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมนะครับและยังเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ด้านเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันนี้มีความเป็นมายังไงกันแน่ในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเหตุการณ์ที่มีกรณีคล้ายๆกันนั่นก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษในตอนนั้นประเทศอังกฤษเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมนะครับจากโรงงานผลิตแบบบ้านๆกลายมาเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำและถ่านหินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอังกฤษจึงกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจสมัยใหม่ของโลกเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าไปทุกแห่งหนไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกาการเข้ามารถไฟเครื่องจักรไอ้น้ำมันยิ่งทำให้ประเทศพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดจากรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเฉพาะนะครับในช่วงกลางปี1820ก็เริ่มเปลี่ยนมาให้ผู้คนนั่งมากยิ่งขึ้นการเข้ามาของเครื่องโทรเลขในปี1844ยิ่งกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศมากกว่าเดิมครับซึ่งมันก็สามารถที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารได้เร็วยิ่งขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีถึงแม้จะมีบางช่วงที่ประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองนะครับแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าไปได้โดยในช่วงปี1859นะครับก็ได้มีการค้นพบครั้งใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือน้ำมันครับเจอครั้งแรกที่รัฐเพนซิลเวเนียในเวลาต่อมาจึงกลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการขุดเจาะครั้งใหญ่และกลั่นน้ำมันของประเทศสหรัฐอเมริกาชาวบ้านชาวเมืองพากันหลั่งไหลไปขุดน้ำมันเพียบครับเมื่อความเจริญก้าวหน้ามีทั้งไฟฟ้ารถไฟและการสื่อสารทางไกลนะครับอเมริกาจึงเข้าสู่ช่วงพลิกโฉมทางอุตสาหกรรมโดยในช่วงปี1903นะครับเฮนรี่ฟอร์ดได้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์หรือบริษัทรถยนต์ซึ่งฟอร์ดมอเตอร์สามารถพัฒนารถยนต์แบบ4ล้อคันแรกได้สำเร็จนะครับแต่การคิดค้นรถยนต์คันแรกนั้นเกิดขึ้นในปี1886โดยชาวเยอรมันจากการที่ฟอร์ดเป็นผู้บุกเบิกในด้านยานยนต์นะครับและการสร้างโรงงานผลิตที่เมืองดีทรอยต์ในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับดีทรอยต์ก็ได้กลายมาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นการเติบโตจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับจากการที่ผู้คนเคยใช้ม้าในอดีตในการสัญจรก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นการใช้รถยนต์เป็นพาหนะแทนแต่สิ่งสำคัญที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ของการผลิตก็คือบริษัทฟอร์ดได้คิดค้นการสร้างหรือผลิตรถยนต์ในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านครับถูกเหมือนกับแว่นออฟตัสเลยนะครับเพราะงั้นขายของครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอนั่นก็คือแว่นกล้องแสงออฟตัสสำหรับคนที่อยู่หน้าจอเล่นเกมเป็นเวลานานๆนะครับแว่นออฟตัสสามารถช่วยให้คนเล่นเกมหรือทำงานได้นานขึ้นเพราะเลนส์มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอเวลามองจอนานๆแล้วรู้สึกปวดหัวปวดตานะครับแต่ถ้าใส่ออฟตัสนี้อาการนั้นหายไปเลยครับเพราะเลนส์มีคุณสมบัติป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอเนื้อเลนส์แข็งเป็นพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนแถมยังเป็นเลนส์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Retina X Amber แม้จะโดนอะไรมากมายก็แล้วแต่นะครับแต่เลนส์นี้ก็ยังอยู่รับได้นะจ๊ะแถมยังสวมใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะแว่นออฟตัสมีน้ำหนักเพียงแค่8กรัมเท่านั้นครับขาแว่นบางที่สุดในโลกบางเหมือนกระดาษ3แผ่นจะบิดจะงอยังไงก็ไม่หักครับเพราะของเขาดีหากคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ facebook/optus นะครับโดยใช้โค้ด talkd เพื่อเป็นส่วนลด100บาทครับพี่น้องเรียกได้ว่าขายกันในราคาโรงงานนะครับถ้าใช้โค้ด talkd ลด100บาทนะจ๊ะจนทำให้ผู้คนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเริ่มหันมาใช้รถยนต์บนท้องถนนมากยิ่งขึ้นต่อมาการใช้รถมาก็เริ่มล้าสมัยนะครับบันเทิงไปแล้วจนกระทั่งในปี1908นะครับอดีตผู้ก่อตั้งบริษัทขนส่งด้วยรถม้าเพียวๆจำเป็นต้องเร่งปรับแผนการใหม่โดยการก่อตั้งบริษัท General Motors หรือ GM ครับและยังเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อดังอย่าง Chevrolet ในเวลาต่อมาบริษัททั้งหลายก็ได้พากันแห่มาสร้างโรงงานที่ดีทรอยต์ครับและฐานการผลิตที่เมืองดีทรอยต์กันอย่างบ้าคลั่งเลยเนื่องจากมันเป็นทำเลทองที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะครับที่สามารถส่งออกการผลิตได้ง่ายและคล่องตัวจนทำให้3บริษัทชื่อดังอย่าง Ford Motor GM Chrysler ถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการยานยนต์ที่แท้ถู
เมื่อความต้องการของรถยนต์ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริษัทรถยนต์ก็เลยต้องขยายฐานการผลิตแน่นอนว่าจำนวนคนไม่น้อยนะครับที่มองเห็นประโยชน์ในการเติบโตทางอุตสาหกรรมได้พากันมุ่งหน้ามาอย่างเมืองดีทรอยต์นะครับเพื่อหางานทำแล้วก็เปิดร้านขายของจนในช่วงปี1950ที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงที่พีคที่สุดของประชากรที่พากันหลั่งไหลมาอาศัยในเมืองดีทรอยต์นะครับซึ่งมีมากกว่า 1.8 ล้านคนจากประชากรเมืองดีทรอยต์จริงๆมีเพียงแค่ 285,700 คนเท่านั้นครับและในปี1900นะครับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยังคงสร้างโอกาสให้กับชาวแอฟริกันพากันเดินทางหลั่งไหลมายังเมืองดีทรอยต์นะครับโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในเมืองดีทรอยต์นั้นมีประมาณ 60% ครับของอุตสาหกรรมอื่นๆทั้งหมดในเมืองแต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ยานยนต์เท่านั้นครับภายในเมืองนี้เพราะมันยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆรวมอยู่ด้วยเช่นกันครับตัวอย่างเช่นการผลิตเบียร์การสร้างเฟอร์นิเจอร์โรงกลั่นน้ำมันและอื่นๆอีกมากมายการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างโอกาสอันพิเศษให้ชาวอเมริกันผิวสีนะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีอัตราการจ้างคนผิวดำมากกว่า 103% หลังจากสภาวะสงครามโลกครั้งที่1และ2จบลงครับแน่นอนครับว่าเมื่อมีประชากรมากมายขนาดนี้การจัดระเบียบประชากรจึงลำบากสุดๆเพราะยิ่งคนเยอะเรื่องก็เยอะตามไปด้วยประจวบกับยุคสมัยที่มีการเหยียดเชื้อชาติยังคงหนักนะครับในคนหมู่มากสภาพงานที่อยู่อาศัยของคนผิวดำนะครับย่ำแย่กว่าคนอื่นๆแม้จะมีการจ้างงานแต่ค่าจ้างที่ได้รับมานั้นก็ถูกกว่าที่คิดเลยมีการกดราคากันอย่างบ้าคลั่งรวมทั้งคนผิวดำที่สามารถเป็นเจ้าคนนายคนได้มีบ้านเรือนเป็นของตัวเองก็เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นครับเนื่องจากพวกเขามักจะถูกธนาคารหลายๆแห่งปฏิเสธในการกู้เงินหรือมีการตั้งราคาดอกเบี้ยที่สูงกว่าชาวบ้านเขาค่าชาวบ้านดอกเบี้ยในการซื้อบ้านก็สูงอย่างไม่เป็นธรรมนั่นจึงนำไปสู่การจลาจลในเวลาต่อมาครับโดยในช่วงมิถุนายนปี1943นะครับเกิดการจลาจลครั้งใหญ่ที่เกาะเบลจนมีผู้ประท้วงผิวดำนะครับเสียชีวิตไปมากกว่า25คนบาดเจ็บไปเกือบ600คนครับความสูญเสียส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นตามอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินสาธารณะด้วยความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมกันนี่เองครับจึงทำให้มีการประท้วงแพร่หลายไปทุกหย่อมหญ้าจนกระทั่งในปี1970นะครับดีทรอยต์ก็เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันครั้งใหญ่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครคาดคิดกันมาก่อนครับว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้ที่กำลังรุ่งเรืองกำลังประสบปัญหากับสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้เมื่อกลุ่มใหญ่น้ำมันอย่างโอเปกนะครับประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงจึงทำให้ราคาน้ำมันดีตัวเพิ่มขึ้น4เท่าจากราคาปกติภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนครับโคตรดีเลยวิกฤตในครั้งนี้ส่งผลกระทบในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมากครับเพราะราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนเริ่มคิดหนักนะครับเพราะการออกจากบ้านแต่ละทีก็ต้องคำนวณราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทุกๆวันแหละซึ่งปัจจัยในแง่การผลิตก็มีน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอน้ำมันราคามันขึ้นอย่างนี้มันก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มตามไปด้วยครับและผลกระทบจึงมาถึงยอดขายรถยนต์จากยอดขายที่ลดลงเรื่อยๆนะครับผู้ผลิตรถยนต์ก็จะเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานหลายพันคนและทำการปิดโรงงานการผลิตไปในที่สุดส่งผลให้การจัดเก็บภาษีรายได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่สถานการณ์เลวร้ายก็ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เพราะด้วยการแข่งขันตลาดโลกนะครับมีสูงมากอย่างเช่นญี่ปุ่นที่กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมาภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับที่เคยพ่ายแพ้ไปก่อนหน้านี้และหนึ่งในอุตสาหกรรมเด่นของญี่ปุ่นในตอนนั้นก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์นี่แหละครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับยี่ห้อดังๆในตลาดโลกด้วยความที่ว่าญี่ปุ่นมีต้นทุนในการผลิตที่โคตรถูกนะครับและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโลกตะวันตกโดยเมื่อเทียบเท่าคุณภาพกับราคาแล้วนะครับรถยนต์ญี่ปุ่นดูมีภาษีมากกว่าและจับต้องได้ง่ายเมื่อเทียบเท่ากับรถยนต์อเมริกันที่กำลังประสบปัญหาทางการผลิตไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าวิกฤตข้างหน้าจะเป็นยังไงที่ทำให้บริษัทรถยนต์ทั้ง3บริษัทยักษ์ใหญ่ถึงกับหน้าสั่นและเกือบล้มละลายไปตามๆกันแหละซึ่งก่อนหน้านี้ภาษีเมืองดีทรอยต์ก็ขูดรีดกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเจอวิกฤตครั้งนี้เข้าไปนะครับบอกเลยครับว่างามไส้ทั้งบริษัทและคนงานต่างๆนะครับพากันปิดตัวแล้วก็ย้ายออกจากเมืองดีทรอยต์กันยกใหญ่เลยแรงงานในเมืองดีทรอยต์จำนวนมากมายมหาศาลที่ตกงานไม่มีรายได้นะครับส่วนคนที่เพิ่งกู้ธนาคารซื้อของก็จบไม่สวยเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับสถิติประชากรในเมืองดีทรอยต์มีอยู่ 670,000 คนซึ่งหายไปเกือบ3เท่าในปี1950ครับสิ่งที่ตามมาเมื่อคนย้ายออกจากเมืองก็คือเศรษฐกิจในเมืองนะครับย่ำแย่รัฐบาลเริ่มเก็บภาษีได้น้อยลงพอเก็บภาษีได้น้อยลงนะครับรัฐบาลท้องถิ่นขาดงบประมาณที่จะเอาไปบริหารบ้านเมืองอย่างเช่นการจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงานราชการครับเมื่อไม่มีเงินที่มากพอที่จะจ่ายเงินให้กับผู้เกษียณอายุสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาลูกโซ่ก็ตามกันมาเป็นขบวนครับตำรวจไม่น้อยนะครับพอไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ทำงานครับกูไม่ทำแล้ว
จนนำไปสู่เหตุการณ์ก่ออาชญากรรมในเมืองดีทรอยต์ที่โคตรสูงนะครับเพิ่มขึ้นในแต่ละปีก่อนจะกลายมาเป็นเมืองที่มีการเกิดอาชญากรรมสูงเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาครับจนกระทั่งในปี1974นะครับเมืองดีทรอยต์ก็หันหน้าเข้าสู่ด้านมืดแบบเต็มตัวดาร์กไซด์นั่นเองโดยผู้คนต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากการถูกฆ่าตายในแต่ละวันครับซึ่งในขณะนั้นมีการฆาตกรรมสูงถึง714คดีในปีเดียวและในปี1991อีก615คดีนี่เป็นเพียงแค่เขตในเมืองดีทรอยต์นะครับนอกเมืองในฆ่ากันอย่างโหดเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ดีทรอยต์ระบุไว้ว่าการฆาตกรรมนั้นมีมากกว่า 65-70% นะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยังมีการฆาตกรรมที่ยังไขไม่ออกกว่า 70% ครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยในปี2016มีการก่อคดีที่ถึงแก่ชีวิตมากกว่า300คนต่อปีครับประจวบกับประชากรที่มีไม่ค่อยเยอะหลังจากนั้นในปี1970นะครับเมืองดีทรอยต์ก็เดินหน้ามาได้อย่างยากลำบากการพัฒนาแบบแผนโครงการต่างๆนะครับต้องล่าช้าออกไปเมื่อเงินที่กู้มาถึงวาระที่ต้องชำระนะครับมันก็กลายเป็นว่าไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้เขาเพราะแหล่งเศรษฐกิจเม็ดเงินขนาดใหญ่ที่เคยมีนะครับหดหายไปตามๆกันไม่สามารถที่จะเก็บภาษีคืนมาได้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดภาษีเมืองแล้วก็ตามครับแต่ด้วยหนี้สินที่สะสมมาเรื่อยๆนะครับและยังหาทางออกไม่ได้ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนแย่ลงกว่าเดิมครับจนแล้วจะรอดปัญหาที่เรื้อรังมานานในปี2013รัฐบาลท้องถิ่นในเมืองดีทรอยต์ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อขอความคุ้มครองจากการล้มละลายโดยมีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 คนนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,500 ล้านดอลลาร์เจ้าหนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาก่อนนะครับพอหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับไม่ได้เงินมาใช้จากเมืองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกลับกลายมาเป็นสลัมที่มีแต่อาชญากรรมและหนี้สินเพียงแค่ไม่กี่ทศวรรษเท่านั้นครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง